ถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะนี่คือหนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทยนะคะที่สร้างความคึกคักให้กับภาคธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพเราไม่สามารถจัดงานได้ค่ะปีนี้สถานการณ์โควิดก็มีแนวโน้มบวกคือดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศรูปแบบชัดเจนแต่ก็พอสร้างภาพฝันสร้างจินตนาการให้เราผู้ประกอบการได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้นะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะคะติดตามจากรายงานค่ะสายน้ำแสนชุ่มฉ่ำซาสุกใส่กันอย่างสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ยิ่งเฉพาะในจุดแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศอย่างถนนข้าวสารถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรอคอยมาตลอดทั้งปีแถมยังสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ค้าในพื้นที่แห่งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ100ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อปี62และยิ่งการมาของโควิด -19 ในปี63เทศกาลสาสุขจำเป็นต้องหยุดในจุดที่ไม่มีใครทราบว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำแต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารก็ต้องถูกหยุดไปด้วยความคึกคักถูกแทนที่ด้วยความเงียบเหงาร้านค้าทั้งเล็กและใหญ่เดิมมีกว่า500ร้านต่างทนพิษบาดแผลจากโควิดไม่ไหวจำเป็นต้องปิดกิจการเหลือรอดอยู่เพียงแค่70ร้านเท่านั้นแต่การมาของวัคซีนและสถานการณ์โรคที่ดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีวัฒนธรรมว่าปีนี้จะมีการไฟเขียวให้จัดงานสงกรานต์ได้ถือเป็นการจุดไฟลุกโชนให้กับคนเข้าสารหวังเป็นสัญญาณให้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งแม้รูปแบบการจัดงานจะยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐแต่ผู้ค้าที่ถนนข้าวสารก็เตรียมความพร้อมในการจัดงานสงกรานต์ไว้แล้วหวังแค่ให้พอมีรายได้มาต่อลมหายใจภาคธุรกิจบ้างก็ยังดีและปีนี้ต้องบอกปีนี้เนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะหายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนนี่จะน้อยไปเยอะนะครับก่อนโควิดเนี่ยช่วงสงกรานต์เรามีรายได้ต่อวันเนี่ยเกือบ100ล้านบาทต่อวันนะครับปีนี้เนี่ยผมคาดการว่ารายได้เราจะไม่ถึง20ล้านบาทต่อวันมันจะหายไปประมาณ 80% เพราะเราไม่มีนักท่องเที่ยวโควิดยังพ่นพิษไปถึงสำเพ็งแหล่งค้าส่งปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์อันดับต้นๆของประเทศซึ่งปกติเวลานี้ต้องเต็มไปด้วยปืนฉีดน้ำหลากหลายขนาดแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างกลับว่างเปล่าผู้ค้าไม่กล้าสต็อกของเพราะกลัวเจ็บตัวเหมือนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตอนนี้สิ่งที่ทั้งผู้ค้าและคนภาคการท่องเที่ยวอยากได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวไว้ก็คือความชัดเจนจากทางภาครัฐยังต้องดูท่าทีของสถานการณ์ของรัฐบาลด้วยว่าให้มีการจัดการเล่นหรืออะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันเป็น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้จำหน่ายเลยคือนโยบายเราไม่แน่เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเดี๋ยวเกิดเรานำขึ้นมาจำหน่ายแล้วพอถึงเวลาแล้วบอกยุติการเล่นหรือการจัดเทศกาลต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้มีผลเสียตรงว่าเพราะเราลงทุนเราก็ต้องนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายไงถ้าก่อนสงกรานต์จะมีคลัสเตอร์ใหม่ผมก็เชื่อว่าภาครัฐเนี่ยยังสามารถควบคุมได้วันนี้เนี่ยภาครัฐเข้าใจแล้วล่ะเห็นตัวเลขเขาถึงออกมาพูดว่าโอเคสงกรานต์สามารถจัดได้แต่ให้ควรระมัดระวังซึ่งโอเคละผู้ประกอบการแน่นอนเราก็ดีใจละที่สงกรานต์เนี่ยปีนี้ทุกคนอยากอัดอั้นมานานนะครับอยากออกมาระบายอยากออกมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า3วันนี้น่าจะเป็น3วันที่ดีสำหรับคนไทยนะครับแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังไม่ใช่แค่3วันผู้ประกอบการคาดหวังว่าภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเร่งรัดในเรื่องของฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วง3วันนี้เท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังกับภาครัฐแนวโน้มจากภาครัฐเวลานี้แม่งานใหญ่อย่างททระบุว่าคงจะให้มีการจัดงานสงกรานต์ได้ทั่วไทยเพื่อหวังฟื้นการท่องเที่ยวแต่ขณะที่กทมแม่งานใหญ่งานสงกรานต์ถนนสีลมยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเอาอย่างไรกันแน่คาดการทิศทางงานสงกรานต์ที่จะกลับมาครั้งแรกในรอบ2ปีน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสุดท้ายแล้วหน้าตาการจัดงานในรูปแบบ New Normal จะออกมาในรูปใดภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน